เอาเลยครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่เกมเอสโตเนียนะฮะเป็นเกมที่ผมเห็นเว็บแรกแล้วแบบแม่งน่าเล่นมากเลยนะฮะผมเป็นคนนึงนะครับที่ชอบเล่นเกมแนวอวกาศนะฮะและเกมนี้นี่มันคือเราจะให้เรา explorer ในดาวนะครับเป็นการผจญภัยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ด้วยนะครับก็จุดมุ่งหมายก็น่าจะมีพวกแบบคาบๆนะไม่รู้ว่ามันจะ slow light นะครับอะไรหรือเปล่าข้างหน้าไม่รู้คืออะไรด้วยไม่เคยดูเกมเพลย์ไม่เคยดูเลยนะครับเห็นปุ๊บกดปั๊บโหลดเสร็จกูกดอัดเลยเนี่ยชิบหายนะพอนั้นเสร็จนี่เราก็จะกดรันใช่ไงโอเคเราจะมาอ่านก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังเป็น EP Alpha version อยู่นะฮะโอเคอาจจะเจอบั๊กเจออะไรด้วยนะครับก็คงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเป็น EP Alpha โอเคเราจะกดรันเกมที่สามารถเล่นได้4คนนะแต่ว่าไม่ได้เพื่อนมานะครับผมโอเคกูไปละปืนดาวอารมณ์เหมือนเล่นสปอร์เลยกดขวาคาเมล่าโอเคมันตัวเกมมันสอนเรานะฮะรู้สึกว่าเกมนี้จะไม่ใช่การเอาเมาส์อยู่กลางจอนะเนี่ยเห็นไหมจุดๆเนี่ยเห็นจุดๆไหมปัดอยู่เนี่ยโอ้เฟรมเรทตกเฟรมเรทนี่ถึงกับดีดนี่ตกโอเคลงกดแท็บคืออะไรนี่อะไรอ่ะกดแท็บคือลงว้าวที่ไหนกันโอ้แม่เจ้าโอเคตัวเราหันตามเมาส์นะครับดูได้ตรงนี้นี่เป็นท่ออะไรอ่ะเทอร์เรนทูธเป็นเครื่องนะครับเครื่องอะไรเอ่ยผมไปทำอะไรเดี๋ยวนะปรับภาพลงก่อนนะคือท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเกมนี้แม่งพีคไหนแม่งพีคตรงที่ว่ากูปรับกราฟิกไม่ได้ชิบหายแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังพอเล่นได้นะกด E โอเคแล้วกดอะไรให้คอลเลกคอมเพลนะครับเป็นแร่คอมมอนนะฮะอุ้ยเป็นรูเลยโอ้แม่เจ้าโอ้ my god ขุดแป๊บกด Q เพื่อเปิดแบ็คแพ็คใช่ไหมแล้วก็อ๋อนี่คือคอมเพลนะครับนี่คือเครื่องของเราเอ้ยไม่ใช่ไอ้นี่คือมันเป็นแร่ชื่อคอมเพลเหรออ่านถูกหรือเปล่าวะอันนี้ก็โซล่าอันนี้นี่เป็นแสงอาทิตย์เนาะเราย้ายอันนี้ใช่ไหมขึ้นมาไว้ในช่องเก็บของโอ้โหแจ่มยังกูก็สอบไปเอ้ากดยังไงอ่ะต้องกดโซล่าเหรอ what กิ๊กซะงงโว้ยแบตเตอรี่มีแบตลงแบตงงชิบหายเลยเกมแม่งอะไรวะเนี่ยโอเคนี่เก็บไม่ใช่เดี๋ยวนี่อะไรอ่ะอ๋อเวฟพอยต์มีกดเวฟพอยต์ด้วยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกดผิดการกดคลิกซ้ายที่แบ็คแพ็คอ๋อที่ตัวนี้จะเป็นแบ็คแพ็คนะนี่ก็มีทิศรอบตัวนะครับเป็นการเวฟพอยต์ที่ขวาได้ไหมเลื่อนเข้าเลื่อนออกกูได้จับขุดเพิ่มดูดื่มธรรมชาติช่างสดชื่นจริงๆเลยที่ตายสะพะพีไหนดูสิตอนนี้ได้คอมเพลมา2กองนะโอเคเราทำอะไรกับไอ้นี่ได้บ้างเนี่ยกดแท็บอ๋อเซฟเกมการเข้าไปในนี้คือการเซฟเกมสินะ yes sir นี่คืออะไรไม่ใช่จะกดกระเป๋ากดโดนกระเป๋าบ่อยที่หายเลยตรงนี้เป็นเรซินคอมมอนต้องเอาอะไรมาวางครับมันบอกว่ามันต้องการเรซินแล้วเรามีไหมน่ามีหรอกอันนี้ได้ไหมไม่มีเรซินเอานี่ไปก่อนเอาคอมเพลไปไม่ได้โอเควางก็ได้ป่ะเราไปหาเรซินกันดีกว่าเรซินเหรอเรซินนี่มันหน้าตาเป็นไงวะหล่อๆไม่ใช่เรซินนี่ที่พื้นนี่อะไรอะของหลอกตามืดแล้วว่ามืดขนาดนี้มันจะมีอะไรหรือเปล่าในตอนกลางคืนกดชิปวิ่งได้ด้วยเว้ยโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยนี่อะไรอ่ะนี่เลซิดเจอแล้วดูดดื่มแล้วเยี่ยมโอเคเยี่ยมกระโดดเร็วโอเคการกระโดดได้เหมือนคนจริงๆนะแสดงว่าแรงโน้มถ่วงที่นี่แม่งหนักเว้ยเชื่อป่ะนี่เข้ามาแล้วเราได้เลซิดแล้วท่านผู้ชมครับไปจัดไปขอดูดดื่มหน่อยเยี่ยมได้นี่มาแล้วก็ประโยชน์ไว้เงี้ยเหรอปึ๊ดหน้าถูกกูสุดยอดเลื่อนออกมาแล้วกลายเป็นไรอ่ะต้องหาเรซินอีก2อันเหรอเรซินอีก2อันครับท่านผู้ชมครับเรามีอันนึงแล้วนี่ไปหาอีกอันกัน Let's go วิ่งมาเลยเหมือนดาวดวงนี้จะมีแรงโน้มถ่วงมากนะรู้สึกกระโดดไม่ค่อยขึ้นไงไม่รู้ตัวหนักๆพูดอย่างกะลงไปยืนเองเก็บหมดจังหวะนี้ขวาคาเมล่าโอเคไปวิ่งตอกแตกตอกแตกเก็บไปเดี๋ยวนะอันนี้มันเต็มยังไม่เต็มหรอมั้งได้โอเคใส่เลยที่ลงไป
ลืมไม่ได้กดคลิกซ้ายมันต้องกดแบบคลิกทีเดียวแล้วมันตามเมาส์โอเคเสร็จแล้วอุ๊ยออกมาเป็นอะไรเนี่ยไม่อะไรอ่ะต้องหาคอปเปอร์ครับอันต่อไปอันนี้คืออะไรปรินเตอร์เหรอปรินเตอร์น่าจะเป็นพวกปรินเตอร์ 3D ป่ะแต่เอามาทำไมนี่ก็รีเสิร์ชเอาไว้ทำพวกเขาเรียกว่าอะไรนะการสืบค้นคว้าอะไรหรือเปล่านี่ก็สเมลอันนี้ที่หลอมนะฮะวอลโคเบย์โหอันนี้เป็นเอาไว้เป็นที่สร้างรถยนต์อุ้ยเจ๋งว่ะเกมนี้ใช้ได้โอเคเราจะสร้างรีเสิร์ชก่อนแล้วกันนะนะเพราะว่าเรามีไอ้นี่อยู่แล้วที่กระปังจอยเลยมองไม่เห็นเวนนี่ไงวางไปเหมือนพวกนี้เป็นแร่ธาตุเล่นแล้วได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์โอเคกดเลยปื๊ดขึ้นมาแล้วมันคืออะไรวะรีเสิร์ช no power ชิบหายต้องมี power อีกกูจะทำไงเนี่ยต้องทำไงอ่ะมันไม่มี power ครับท่านผู้ชมครับนี่คืออะไรตอนนี้คือคอมเปาไม่เอาอ่ะลองเดินไปหาพวกนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรคอมเปาทำไมคอมเปามันเยอะมันต้องมีถ้าไอ้นั่นมันต้องใช้รีเสิร์ชเฮ้ยทำว่ะทำมองเลซินนั่นอะไรข้างหน้าเฮ้ยลอยปักใจเย็นอย่าพึ่งเล่นเองเอาเลยล่ะนี่อะไรไม่นี่อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะดูอุ้ยมีออกซิเจนด้วยเหรออ๋อข้างหลังมีออกซิเจนเหรอชิบหายแล้วกลับแป๊บเดี๋ยวอย่าพึ่งอุ้ยถ้าเกิดยิ่งวิ่งนี่ออกซิเจนยิ่งลดใช่ไหมชิบหายแล้วต้องวิ่งช้าๆเอ้ยติดเลยสิ้นเดี๋ยววิ่งเหลือ25เลยเนี่ยชิบหายทำไงดีวะวิ่งกลับเร็วบ้านอยู่นู่นอ่ะโอ้โหที่กูตายวิ่งเลยดิอึดโดดมาต้องลอยอย่างกับสเปซสโคโลสเปซเต็มยังโอเคเยี่ยมไอ้หลอดเลือดเหรอนี่คืออะไรฮะพลังชีวิตเหรอเหมือนมันเพิ่มลดตลอดเวลาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับออกซิเจนเลยเหมือนรีเสิร์ชตรงนี้ใช่ไหมรีเสิร์ชเราทำไงก่อนดีเราต้องมี power เว้ย power นี่คือกูต้องสร้างยังไงวะออกมาอย่างนี้เหรอเอ้าคุณอะไรเป็นเนี่ย power ต่อสายเลยมาได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าจะได้นะข้างหน้านี่เลซินแปลเลซินกันดีกว่าเลซินเดี๋ยวนะเหมือนตรงนี้มันค้างอะไรอยู่เดี๋ยวนะลิเทียมหรอเมื่อกี้คือลิเทียมเหรอไม่ใช่ดิเมื่อกี้คืออะไรอย่าวิ่งกลับไปอีกรอบดีไหมเดินลืมไปว่าวิ่งแล้วมันออกซิเจนลดเร็วข้างหน้านั่นอะไรวะตาเราเดินไปดูข้างหน้ากันดีกว่าวันนี้เราคงมาได้อยู่แค่เนี้ยคงไม่ได้เดินไปไหนไกลนอกจากแถวบ้านเพราะว่าเราต้องสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะ what นี่อะไรอ่ะมันคืออ่ะไอ้นี่ออกซิเจนเหรอ what เผาเวนไอ้นี่หมดอ๋อนี้เป็นระบบโซลาร์เซลล์ชาร์จไฟด้วยตัวเองครับท่านผู้ชมครับมีหน้าล่ะมันชาร์จแบตด้วยตัวเองนี่เองเราเอาโซลาร์เซลล์ที่อยู่ในปืนของเราเนี่ยเอาไปให้นั่นได้ไหมแล้วเมื่อกี้ออกซิเจนใช่ไหมเฮ้ยออกซิเจนจริงด้วยว่ะเอาไว้ก่อนแล้วมันเก็บมาไอ้นี่อะไรอ่ะเหมือนจะเป็นอุ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอย่างอ่ะดูดออกซิเจนอีกแหละมันต้องไปทำอะไรได้สิวะเป็นเกมที่ผมว่าแม่งน่าสนใจทีเดียวเลยใช่ได้นี่ไงตรงที่ว่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะวอดนี่มันคอปเปอร์แน่นอนดูดดื่มมาเลยคอปเปอร์ใช่ไหมนะพาวเวอร์อ้าวข้างล่างมันอะไรวะนะหูสุดยอดข้างในมันมืดอ่ะไม่กล้าเข้าไปเลยเนี่ยเอาจากใจเลยเดี๋ยวออกซิเจนจะหมดกลับดีกว่าเรายังไม่ควรเดินไกลๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องเริ่มใหม่แหละไม่น่าจะให้เล่นต่ออย่างเดิมนี่ก็เต็มแล้วนะมันก็มี power ติดอยู่ในตัวแล้วก็นี่คืออะไรลองดูดอ๋อนี่เรซินเหรอแต่เป็นเรซินแบบใหญ่ๆนี่อะไรที่พื้นอ๋อหินนี่เป็นบ็อกซีเลียมนึกว่าเป็นไอเทมแล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยเวนนั่นไงบ้านโอเคยังใจดียังมีเมตตาที่ให้เราเห็นบ้านนะกับบ้านแป๊บดูซิว่าเราได้เลยมาวิ่งแล้วมีรอยเท้าด้วยนะท่านผู้ชมครับสุดยอดนี่อะไรเก็บไม่ได้ปุ๊ดทำไมถึงคิดว่าจะได้เฮ้ยได้วิได้ว่ะได้ออร์แกนิกเออดีดีดี
เออเป็นไอเทมด้วยเว้ยมาเราลองเอาบัตรแล้วบัตรใจเย็นใจเย็นข้างหน้านั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยเดินไปดู power เหรอครับเมื่อกี้เหมือนเราขุด power มาได้ไหมเอา power ใส่ไปได้ไหมลองดูนิดเล่น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 จอนี้ก็บังเอ้ยจะใส่นี่เดี๋ยวอย่าพึ่งอ๋อวางของที่พื้นได้แสดงว่าหามาก็วางได้สินะนี่ได้ไหมโอ้ยได้ว่ะ consume the power เข้าใจเลยเราได้เลยฮะข้างในนั้นก็จะมี power ขึ้นมาอ๋อ power นี่เกือบเต็มเลยนะแล้ว research ทำอะไรได้ครับ research waypoint ทำไมเนี่ย research เหมือนจะเอาของวางได้นะแป๊บนึงเอา resin วางดูดิว่ะแล้วไงไม่ได้เกิดผลเลยน่าจะเอาไว้วางพวกแร่อะไรนิดหน่อยป่ะและไอ้นี้เฮ้ยผมว่าน่าจะวางได้นะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาออกซิเจนเรารีเสิร์ชออร์แกนิกเลยอะได้ไหมมัวแล้วเนี่ยอะไม่ได้ว่ะ มันเล่นยังไงวะชิบหายเลยไม่เป็นเราไปดูนู้นก่อนดีกว่านั่นอะไรอะนี่คือคอปเปอร์แน่นอนดูดไม่คอมเปลแน่ๆเลยดูดนั่นไงคอมเปลโอเคโอเคเก็บเอ้ยพลังงานหมดอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรพลังงานหมดก็เดินไปก่อนดูซิว่าข้างหน้าจะมีอะไรแต่เกมนี้นี่ต้องยอมรับเลยว่าเขาทำพวกบรรยากาศอะไรมาเนี่ยชอบนะติดอยู่อย่างเดียวเลยเรื่องเมาส์น่าจะเป็นแบบหันหน้าใส่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อ power ใช่ไหม waypoint อีกแล้วกดผิดเก็บ power of the dark side เราไปใส่ในเครื่องจักรของเรากันเครื่องรีเสิร์ชนะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโอ้น้ำมันซากใช่ไหมแต่ของจะเต็มตัวแล้วแต่ก็ยังไม่เป็นไรยังไปได้ต่อนั่นอะไรเป็นแท่งๆเหมือนจะเก็บได้ออกซิเจนเหลือ50ชิบหายอ๋อออกซิเจนอยู่แถวบนครับท่านผู้ชมครับเป็นหลอดฟ้าๆนั่นน่ะโอเคเราใช้ออกซิเจน 50% ในการวิ่งมาที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นวิ่งกลับเนี่ยนี่ดูดได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าจะได้วะเหมือนมันซากอะไรสักอย่างเฮ้ย what นี่คืออะไรเฮ้ยเอาไปได้เหรอเอาจริงเอากลับบ้านเลยอย่างงี้หูเพลินตึ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 แต่วิ่งช้าลงด้วยนี่หว่าเดี๋ยวนะโยนมันนะเฮ้ยออกซิเจนหมดแล้วเฮ้ยชิบหายซัฟเฟอร์ริงแล้วหน้าขอบแดงแล้วเนี่ยกูขาดอากาศจะตายฮะกลับบ้านเร็วหน้าจอเริ่มเบลอเนื่องจากขาดออกซิเจนกูวิ่งไม่ได้แล้วชิบหายอุ้ยอุ้ยตายไม่น่าเลยโอ้โหตายแล้วอ้าวตายแล้วเกิดบ้านไม่ต้องเล่นใหม่ใช่ไหมเออดีละแต่ของที่เก็บมาน่าจะหายหมดโอเคหายหมดจะได้รู้ไว้โอเคเซฟก่อนโอเคออกมาไหนกินแล้วตายอยู่นู้นนะครับนั่นไงเศษซากชีวิตโถเป็นกระเป๋าอันเก่าของเรานะใช่เป็นกระเป๋าอันเก่าของเราจริงด้วยโอเคใส่มาเอากลับไปเอาไปให้หมดโหยังดีที่ว่าเกมนี้ตายไม่เล่นใหม่ถ้าเล่นใหม่นี่กูตายเลยนะจบเลยเล่นใหม่นี่ชีวิตรู้สึกรันทดมาเลยอ๋อมีการเห็นกระเป๋าใบข้างๆด้วยครับโอเคเก็บหมดละปะเราไปเอาไอ้นั่นกันดีกว่าไอ้อันโนของเราอะมันคืออะไรวะมันต้องมีประเด็นเอาออกซิเจนจะหมดอีกแล้วโอ้ยกลับบ้านจะตายโอ้วิ่งแล้วออกซิเจนลดเร็วมากครับท่านผู้ชมครับกูวิ่งนิดเดียวเนี่ยออกซิเจนมันเหลือ25ต่อสายออกซิเจนดูดสูดอากาศดีอะไรงี้ไหนๆก็มาถึงนี่ก็แวะเก็บของนะพาวเวอร์ใส่เลยดีกว่าปึ๊ดนั่นแหละแล้วก็คาไว้พาวเวอร์เอามาใส่เอาไว้คอมเพลใส่เอาไว้โอเคมันทำรีเสิร์ชอะไรยังไงอ่ะไม่เป็นนะเนี่ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะหรือว่ามันจะกดเลยรีเสิร์ชคือไม่บอกด้วยนะว่ากดปุ่มอะไรเพราะว่าทุกอย่างน่าจะขึ้นอยู่กับเมาส์ป่ะแสดงว่าเราต้องหาอะไรอ๋อรีเสิร์ชเหรออย่าบอกว่าเอาแอนอันโนนั่นมาอีอันโนนั่นนะอันโนมันอยู่ไหนวะจำได้ว่าต้องวิ่งผ่านอีคอมเปากูลืมห้ามวิ่งจะวิ่งไม่ได้ดื่มดำครับกับบรรยากาศท้องฟ้าสวยมากครับเป็นเหมือนทางแม่เผือกช้างเผือกปะล่ะปะกลับบ้านหุ่นละโคตรหนักชาตินี้เดินถึงบ้านไหมเนี่ยโยน
โยนไม่ได้ครับท่านผู้ชมเหมือนยกของหนักนี่มันจะลดไอ้นี่รู้ไหมก็ต้องมานั่งเอาของลากกลับเพราะว่าถ้าถือตลอดมันหนักอึชอึชอึชถึงแล้วโอ้ยกว่าจะถึงนี่ไงรีเสิร์ชเลยได้ไหมถูกต้องใช้รีเสิร์ชจริงด้วยสุดยอดรีเสิร์ชเลยปึ๊ดปึ๊ดออกมาเป็นอะไรอะไรรีเสิร์ชออกมาข้ารอเวลานี้มานานแล้วมันรีเสิร์ชอยู่ปะไม่รู้แฮะโอเคเมื่อกี้เหมือนได้เรซินมาเรซินนี่เรซินเอามาใส่นี่สร้างเป็นอันแยกไปเลยแล้วก็มีหุ่นเรซินอีก2อันต้องไปหาใช่ไหมนี่คือต้องรอเหรอหรืออะไรอุ๊ยกดผิดโทษแสดงว่านี่มันหายยังไงมันคืออะไรอะWhat โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีเดี๋ยวนะมันเหมือนมันขึ้นวันนี้อะไรวะรีเสิร์ชอ๋อเป็นอันที่ชี้อันโนอันนี้เป็นอ๋อชี้ใส่แต่ว่ามันต้องกดนี้เหรอไม่ใช่จริงด้วยโถโง่ตั้งนานมาแล้วอู้ใช้พลังงานหมดเลยเหรอเฮ้ยติ๊กตอกอะไรออกไปเลยเหมือนสุ่มกาชาแล้วทุกผู้ชมครับได้ในไดนามิทวอตเดอะไดนามิทคือพอรีเสิร์ชเสร็จเราก็จะรู้ใช่ไหมว่ามันเอามาทำอะไรประมาณว่าเหมือนเป็นวิทยาการปะน่าจะอารมณ์งั้นปะเราไปเอาเรซินมีอยู่แถวนี้เยอะนั่นไงเรซินเจอละไปเอาเรซินแป๊บสูบปึ๊ดปรินเตอร์รีเสิร์ชไม่ต้องมีแล้วสเมลติ้งต้องมีต้องใช้อะไรอ่ะต้องใช้คอมเปลว่าเข้าเบผมว่านะเราต้องใช้ไอ้นี่ก่อนเป็นสเมลเตอร์นะครับโอเคก็คือเครื่องหลอมนั่นแหละป่ะทำเครื่องหลอมมาแล้วจะออกมาเป็นอะไรอ๋อนี่คือจะจำไว้ว่าไอ้เครื่องหมายตกใจอันนั้นอ่ะมันคือเอาไว้นี่แล้วกันอันนี้คืออะไรมีพลังงานอยู่นิดหน่อยคือต้องไปขุดพลังงานมาใช่ไหมเราจะสร้างแผงโซลาร์เซลล์อะไรไม่ได้นะครับขุดไม่ได้มโนว่าขุดได้ตรงนี้ลงช้าๆก่อนแล้วกันนะอย่าลืมจำตีมเพลงเปลี่ยนด้วยเหมือนจะมีประเด็นนั่นอะไรออกซิเจนป่ะอุ๊ยหล่นอุ๊ยมีเจ็บนี่อะไรอ่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแก๊สพิษชิบหายโหมีแก๊สพิษด้วยเหรอเกมนี้โอ้ยไม่เป็นไรป่ะไปอีกรอบเมื่อกี้ไม่ได้เอาของไปไม่ซีเรียสเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนพายุจะมาพายุอุ้ย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 กลับบ้านเดือวิ่งไม่ได้ครับวิ่งไม่ได้ชิบหายแล้วพายุมากูตายแน่แน่อุ้ยพายุทรายหนักหินอย่ามาก็พอคือพายุทรายมาไม่เท่าไหร่นะแต่หินเนี่ยอย่าลอยมาเมื่อกี้เห็นหินแวบๆลอยมาโอ้ยโดนจริงด้วยโอ้ยทำไมคิดไม่ผิดเลยวะหินกูเข้าบ้านกูปลอดภัยเซฟยูไลฟ์อยู่ในฮับแค่นี้ก็ปลอดภัยจากหินแล้วฮะมีหินกระแทกหน้าด้วยนะรอพายุวิ่งผ่านครับโอ้โหแล้วจะพังไหมเนี่ยสิ่งประดิษฐ์สิ่งก่อสร้างของเราไม่พังหรอกเนอะท้องฟ้ากลับมาจำใส่ออกจากรถทันทีไม่ใช่รถพายุทรายมีพายุทรายด้วยฮะเกมนี้แล้วก็เดาไม่ผิดด้วยนะว่าพายุทรายแม่งต้องมีหินใส่เนี่ยดีนะหลบทันเหมือนรู้โครงสร้างไม่เดินเข้าไปต่อนี่ถ้าเกิดเราไปติดอยู่ในถ้ำแล้วมีพายุทรายนะโหงานเข้าเลยบอกเลยโอเคข้างล่างเราตายเพราะว่ามันมีแก๊สพิษใช่ไหมนี่ไงจุดตายชัดเลยโอเคเมื่อกี้เหมือนเจออันโนอะไรสักอย่างเราจะไปดูกันว่าไออันโนนั่นคืออะไรจะไม่วิ่งนะค่อยๆเดินจะช้าตีมเพลงเปลี่ยนเฮ้ยนี่เหมือนเฮ้ยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นต้นไม้ใต้ดินเหรอเราว่าเราสร้างบันไดลงไปดีกว่านะผีผามลงไปเดี๋ยวตายอุ้ยออกซิเจนไม่เป็นไรยังเหลืออีก 50%ขาไปขากลับได้อยู่ไหนดูสิเมื่อกี้เจออะไรอันนี้กระเป๋าเรานี่อะไรอ่ะอันโนอีกแล้วหยิบกลับบ้านไม่รู้ว่าคืออะไรแต่หยิบกลับบ้านเอ้าชิบหายละอากาศเอาขึ้นไปก่อนเอาลงอย่าลงมาดิขึ้นไปขึ้นไปดีขึ้นไปสิเดี๋ยวทำบันไดแป๊บทำทางลาดด้วยมือเราจัดไปตรงนี้วางดี
เอ้าอากาศสูดโอ้ยตายอย่าตายอุตส่าห์รอดจากพายุทรายแล้วกูต้องตายเหรอเนี่ยวิอะไรอ่ะดาวเอออย่างน้อยข้าก็ได้ตายอย่างสวยงามท่ามกลางดวงดาวโอ้ยอะไรวะเนี่ยอยากบินไม่หาจังเหมือนดวงดาวที่มีแต่น้ำเลยเนาะไม่เป็นไรดีนะอยู่ใกล้แค่นี้เมื่อกี้เราเจอเหมือนจะเป็นพืชอะไรสักอย่างนะเอากลับบ้านอะไรไม่รู้กลับบ้านไว้ก่อนนั่นครับท่านผู้ชมครับเอากลับบ้านกันดีกว่านะเอามาสรุปเราก็ยังไม่เจอพลังงานนะครับแต่ก็มาเจอเงาะไงเงาะอาจจะเป็นของดีก็ได้ใครไม่รู้รีเสิร์ชเงาะแป๊บจัดไปเลยเงาะมาดูซิว่าเงาะจะรีวอร์ดอะไรพลังงานหมดเลยทีเดียวโซลาร์เซลล์ขอโซลาร์เซลล์ได้ไหมฟิลเตอร์เอามาทำไมวะมันคืออะไรฮะโอเคเราลองเผื่อว่ามันจะเป็นอะไรใหม่ๆเนอะเรซินอยู่ไหนโอเคเรซินถือมาถือแปะโอเคเรซิน1อันละมันต้องใช้อีก2อันนะป่ะเดินนี้วางวางเยี่ยมไหนไอ้ติดอันนี้เป็นปรินเตอร์นะฮะดีเซอร์สเมลเข้าเบย์วอทแล้วไหนไอ้นั่นแล้วไหนไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอยู่ไหนอ่ะเอ้าไม่เป็นไรค้างไว้ก่อนปรินเตอร์นี่น่าจะเอาไว้อย่างงี้ป่ะแต่ว่าเราต้องการคอปเปอร์อ่ะเรามีเครื่องหลอมแล้วแต่ว่าเครื่องหลอมมีพลังงานด้วยก็ลองเอาหินส่องดูได้มั้ยได้ไหนได้ไหมสเมลติ้งเราต้องเอาอะไรมาใส่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เหมือนให้เราใส่พลังงานมากกว่าไอ้ตรงแดงๆเนี่ยไอ้อะไรแดงๆนี่สันนิษฐานว่าให้ใส่พลังงานไว้ก่อนเลยใส่ทำไมถึงคิดว่าจะได้นะถ้ามีออกซิเจนเราก็ดีไปออกซิเจนนั่นไงเป็นการเติมออกซิเจนให้เกิดชีวิตโอเคคือว่าผมว่านะหลังๆเนี่ยเราพกออกซิเจนได้มากขึ้นก็เพราะว่าเราพกใส่หลังไปได้เนี่ยมาตอนนี้มันมีออกซิเจนอยู่เยอะไม่เป็นไรได้อยู่นี่อะไรอ่ะต้นไม้ขุดได้ไหมเฮ้ยอ้าวบายเฮ้ยนั่นไงพลังงานแต่ว่าโคตรลึกเลยลึกมากครับไม่ใครจะลงเราขุดลึกขนาดนี้ใครจะลงจริงไหมผมไม่ลงคนหนึ่งละไปทางขวาทางซ้ายแล้วกันเฮ้ยอะไรแดงๆกลัวนะเนี่ยกลัวว่ามันจะมีตัวนู่นนี่หรือว่าแก๊สพิษข้างหน้าโหตรงนี้ออกซิเจนบานเลยฮะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันเรทิลิสไอ้นี่มันที่ไว้อัปเกรดกระเป๋าปะวะเก็บแป๊บดูดใช้ได้มานี่ปะลิเทียมเรทิลิสลิเทียมเอาคนละอันกันนี่ว่าถึงว่าเดียวกันไม่เป็นไรเก็บมาก่อนโอเคเราเจอพลังงานแล้วฮะเก็บพลังงานแป๊บโอเคเยี่ยมพลังงานสักนิดสักหน่อยก็ไม่ให้รอดพ้นอันนี้ก็ออกซิเจนเก็บมาของจำเป็นอุ้ย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 นั่นไงแก๊สพิษนี่คือมาจากไอ้นั่นใช่ไหมแล้วก็เจอพวกสปอร์อันโนออกมาจากไอ้นั่นโอเคจำไว้กระเป๋าเราเต็มฮะเหลืออีก2ช่องยังได้อยู่ไม่เป็นไรข้างบนนี่อะไรข้างบนนี่อะไรคอมเปาฮะไฮโดไซด์เป็นวิทยาศาสตร์จังแม็กฮะมารีไซผมก็อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่ด้วยนะไอ้พวกภาษาตารางธาตุถามว่าเรียนมาไหมเรียนนะลืมหมดแล้วไม่ได้ติดอยู่ในหัวเลยโอเคออกซิเจนเต็มอีกเวละออกซิเจนเราพักไว้ก่อนตอนนี้ได้พลังงานมาเยอะแล้วครับทำไงดีตรงนี้มีแร่เต็มไปหมดเลยวะเอาเป็นขอเดินสำรวจด่วนนี่อะไรอ่ะต้นไม้ทำได้ไหมไม่ทำได้ได้ข้างหน้านั้นมีอะไรเรืองแสงด้วยข้างล่างนี้พลังงานเยอะมากครับท่านผู้ชมครับเอาซะแหลกปะขึ้นดีกว่าเฮ้แต่เราใช้ออกซิเจนหมดแล้วนี่วะเก็บออกซิเจนนะครับโอเคเอาพลังงานยัดเลยรีเสิร์ชค่อยว่ากันยัดไปยัดไปอันนี้ก็ยัดไว้
เฮ้ยนี่ครับท่านผู้ชมว่าเมื่อกี้เห็นอยู่แบบอย่าคิดว่าไม่เห็นนี่ไงมันกดสเมลได้หืดดูดสูบหูสเมลกองหนึ่งนี่ใช้หมดเลยเหรอผมใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยออกมาเป็นอะไรนี่อะไรอ่ะอ๋ออลูมิเนียมนี่คืออลูมิเนียมมันต้องได้อย่างงี้นี่มันต้องการลิเธียมอ่ะกูเอาคอปเปอร์หาเลยเอามาจากไหนเนี่ยอันนี้ก็คอมเพลทำอะไรไม่ได้เก็บทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้จะต้องเป็นลิเธียมไอ้วางไว้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้พาวเวอร์เอากูใส่ไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยยุ่งเหยิงตรงนี้แล้วกันโอเคเราจะไปหาอะไรมาเพิ่มแล้วกันนะมันต้องได้คอปเปอร์ดิวะวันนี้มันต้องได้คอปเปอร์ออกซิเจนก่อนเยี่ยมเก็บไว้นี่ก็เป็นไฮโดรสเป็นอะไรนะมันอะไรนะไฮโดรไซด์ข้างหน้าเหมือนนั่งเล่นอะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวกับตารางธาตุอะตอนนี้เต็มไปหมดเลยนี่อะไรเหมือนข้างๆมันจะระเบิดได้เสียงแล้ววะนี่ก็เป็นแม็กชินีอุ้ยตรงนี้มีแก๊สพิษนี่ว่ะใช่ปะเหมือนมันตามตัวด้วยปะชิบหายแล้วไม่ดีกลับก่อนมาจากทางไหนวะหลงแล้วเนี่ยอยากลองขุดไอ้นี่ดูอ่ะก็ไม่มีอะไรนี่ว่ะโอเคขึ้นบนเราลงมาอย่างนี้ฮะถ้าจำไม่ผิดกระเป๋าเรามีอะไรบ้างเรามีไฮโดรไซด์แล้วก็มีออกซิเจนเหลืออีกกองนึงแมกนีเซียมอลูมิเนียมเอาไปไหมเอาไปด้วยนะเก็บไปไฮโดรไซด์เก็บมาเอ้ยไฮโดรไซด์ไม่ใช่ดิต้องเป็นไอ้นั่นไอ้ไหนวะอยู่นู่นแล้วมาเร็วแล้วมาเร็วนี่แหละไฮโดรไซด์ใช่ปะเฮ้ยเราสับสนแล้วเนี่ยไม่ใช่ไฮโดรไซด์ดิไอ้ข้างหน้านี้ปะอยู่ไหนวะนี่ดินี่แหละแรมแจมเดี๋ยวออกซิเจนแบบออกซิเจนก่อนโอเคออกซิเจนดูดมาอุ้ยเดี๋ยวเป็นพิษนี่ว่ะมีดอกไม้ครับดอกไม้ปล่อยแก๊สพิษด้วยโอเคจำไว้จะได้ไม่ไปแยมกับมันก็ว่าเขียวๆเลยมันโดนตัวที่แท้ก็ไอ้นั่นนี่เองโอเคปะกลับได้อยู่นี่ก็ออกมามืดเลยเยี่ยมสวัสดีพี่จ้าบ้านที่รักจริงๆนี่อยากตั้งบ้านใกล้เหมืองมากเลยนะสงสัยต้องลากยาวอะไรอย่างงี้โอเคมาลองใส่นี่ดีกว่าไฮโดรไซด์ใส่มาไฮโดรไซด์ไม่ใช่แร่เหรอเหมือนเป็นน้ำป่ะอ๋อฟูเอลโอเคพลังงานวางไว้ไฮโดรไซด์เป็นพลังงานนะครับโอเคนี่ก็เป็นคอปเปอร์ออร์เป็นคอปเปอร์ออร์แต่ต้องสเมลโอ้เยี่ยมสุดๆอันนี้แหละที่ข้าทวินหามานานหลอมเลยกูหลอมโคตรน่ากลัวเลยเยี่ยมโอเคอันนี้คือคอปเปอร์ต้องใช้1กองเลยเหรอแล้วปรินเตอร์นี่มันใช้เยอะเหมือนกันนะมาเอาไปใส่มันใช้ทั้งกี่กองเนี่ยหูสองเลยเหรอหูใช้เยอะใช้เล่นคอปเปอร์ต้องการคอปเปอร์อีกอันนึงครับไหนดูซิว่าปรินเตอร์เนี่ยหน้าตาเป็นไงถ้าเกิดเราสร้างแผงโซลาร์เซลล์ได้ด้วยตัวเองนี่จะดีมากใช่ไหมล่ะลองหลอมอันเดียวไม่ได้ต้องหลอมเยอะๆสามอันจัดผมมันใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยคอปเปอร์อ๋อนี่คือมันหลอมมาแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่กูไม่เห็นนั่นเองเฮ้ยไม่ใช่นี่ดินี่อะไรอ่ะเอาคอปเปอร์โอเคถูกอันแล้วตกใจนึกว่าผิดโอเคตรงนี้เหลือคอปเปอร์ไว้อันเสร็จเรียบร้อยสร้างปรินเตอร์ขึ้นมาแล้วปรินเตอร์ทำอะไรได้มีพลังงานด้วยโอเคนี่โซลาร์พาร์เนลครับต้องใช้คอมเปาอุ้ยครับถูกดีนะคอมเปาเราน่าจะมีอยู่นะนี่ป่ะเก็บใส่กระเป๋าไปยังไม่ต้องเดินหลายรอบวางไปอืม
โอเคคอมเปาวางนี้แล้วก็คอมเปาอีกอันนึงสร้างมาไหนดูซิว่าโซลาร์เซลล์โซลาร์ของเรานี่มันจะทำอะไรได้มันต้องเป็นพลังงานเว้ยพลังงานใช่ไหมใช่จริงด้วยครับรับแสงพลังงานสุดยอดโอ้โหเจ๋งแบบนี้ก็ได้ชาร์จเลยจ้าชาร์จแบตเสียบรูชาร์จแบตมีโซลาร์เซลล์ในการชาร์จแบตแล้วอ๋อคือข้างๆนี่เป็นปลั๊กอินเหรอเฮ้ยเจ๋งดีว่ะโอเคเยี่ยมทีนี้เราก็จะมีแสงเราก็มีอะไรทำในตอนเช้าละต่อไปก็อันนี้เป็นช่องเก็บอันนี้เป็นช่องเก็บเป็นสตอเรจนี่ก็เป็นไวเทอร์ไบคืออะไรอ่ะเป็นเขาเรียกไงวะที่ตรวจลมหรอดูว่าพายุมาอะไรเมื่อไหร่นี่เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่เอาไว้ทำอะไรใช้ลิเทียมลิเทียมหรอนี่ปะนี่มันไฮโดรนี่มันอลูมิเนียมไม่เกี่ยวกันเลยลิเทียมนี่เหมือนเราก็ต้องการนะใช้กระเป๋าเราเนี่ยใช่ไหมเพื่อคาบแบตเตอรี่อ๋อเจเนเรเตอร์ใช้คอปเปอร์2อันเรามีกี่อันเจเนเรเตอร์เรามีคอปเปอร์อยู่อันเดียวอีกอันนึงยังไม่ครบองค์ประชุมกำคาบไม่ได้เอาเป็น1ซิลซิลก็อ๋อเป็นที่นั่งใช้คอมเปาโซลาร์พาเนลโอ้ตอนนี้เรามีแค่นี้เหรอโอเคนี่ก็เล่นมาตั้ง40กว่านาทีแล้วโอเคเราขอพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีก็เดอะเวิร์ผมเจอกันนะจ๊ะจุ๊บๆ